ครับทุกคนตอนนี้ผมก็จะทดสอบไฟฉายในโหมดของคาดศีรษะให้ทุกคนได้ดูกันนะครับมีไฟฉาย1รุ่นครับที่ทางโอไลท์ไทยแลนด์นั้นส่งมาให้กับทางฝาปิดเลนได้ทำการทดสอบไฟฉายตัวนี้มีค่าความสว่างสูงสุดที่ 1,000 ลูเมนมีขนาดเล็กเบากันน้ำได้ท้ายแม่เหล็กและที่สำคัญคือเขามีฟังก์ชันเป็นไฟฉายคาดศีรษะได้ด้วยครับสวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิดเลนอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมได้รับไฟฉายจากทางโอไลท์ไทยแลนด์นะครับนั่นก็คือเจ้าตัวโอไลท์พีรันมินิตัวนี้นะครับเพื่อที่จะมาทดสอบให้กับทุกคนได้ดูกันนะครับว่าตัวไฟฉายของเขาเนี่ยจะมีความน่าสนใจขนาดไหนนะครับเขาเป็นไฟฉายพกพาขนาดเล็กนะครับแล้วก็ที่สำคัญเขาเป็นไฟฉายที่ใช้สำหรับคล้องศีรษะได้นะครับซึ่งก็จะเห็นอยู่บนศีรษะของผมนี่เองนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบกันตรงที่แห่งนี้ครับบริเวณทุ่งนาซึ่งตอนกลางคืนเนี่ยค่อนข้างที่จะมืดสนิทนะครับในระหว่างที่ยังไม่มืดนะครับยังมีแสงสว่างอยู่เดี๋ยวเราจะไปอันบ็อกกันก่อนนะครับแกะกล่องกันก่อนว่าเจ้าตัวโอไลท์พีรันมินิเขาจะมีอุปกรณ์อะไรให้มาให้ในกล่องบ้างแล้วก็ไปดูสเปคกันแบบละเอียดกันเลยนะครับหลังจากนั้นถ้าพระอาทิตย์ตกตรงนี้มืดสนิทเราจะเจอกันตรงนี้อีกทีนึงครับโอเคครับไปลุยกันโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันเลยตัวแรกก็คือตัวไฟฉายนะครับตัวโอไลท์พีรันมินินะครับตัวต่อมาจะเป็นตัวยึดไฟฉายกับสายคล้องศีรษะนะครับตัวนี้จะเป็นแป้นยึดนะครับตัวถัดมาจะเป็นสายคล้องศีรษะนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นแบบยางยืดแล้วก็มีตัวตีนตุ๊กแกสำหรับยึดตัวแป้นยึดไฟฉายด้วยนะครับตัวนี้ตัวโอไลท์พีรันมินินะครับท้ายเป็นแม่เหล็กครับแน่นอนที่ชาร์จเขาก็จะเป็นที่ชาร์จแบบแป้นแม่เหล็กนะครับมีสายคล้องมือครับซึ่งเป็นสายคล้องมือแบบผ้านะครับก็จะคล้ายๆกับหลายๆรุ่นนะครับมีเข็มสำหรับตัวคล้องสายคล้องมือเข้ากับตัวไฟฉายนะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกในการคล้องนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นคู่มือนะครับ user manual ของเจ้าตัวพีรันมินิซึ่งตัวนี้จะรองรับภาษาไทยด้วยนะครับมีภาษาไทยข้างในคราวนี้เราจะมาดูการประกอบไฟฉายเข้ากับตัวแป้นยึดนะครับเพื่อที่จะทำเป็นไฟฉายคาดศีรษะนะครับตอนนี้อุปกรณ์ตรงนี้ก็คือตัวแป้นยึดนะครับเขาจะมีรูอยู่2ข้างนะครับรู2ข้างเราจะสอดเข้าตรงไหนก็ได้ส่วนด้านหลังก็จะเป็นตีนตุ๊กแกนะครับคราวนี้เรามาดูเจ้าตัวไฟฉายกันบ้างนะครับตัวไฟฉายเขาจะมีคลิปหนีบด้านหลังนะครับก็คือคลิปตรงนี้เราจะใช้คลิปตรงนี้ครับในการสอดเข้าไปในรูของตัวแป้นยึดนะครับเดี๋ยวผมจะทำการประกอบให้ดูนะครับผมจะเสียบเข้าไปเลยนะครับวิธีการง่ายๆก็คือเสียบเข้าไปแล้วก็ดันให้ลงล็อกครับเขาก็จะมีเสียงดังกึกนิดหนึ่งตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถขยับได้นะครับว่าจะเอาหัวไฟฉายมาทางนี้ก็ได้เพราะว่าเขามีรูอยู่2ข้างนะครับคราวนี้เราสามารถปรับองศาได้ครับปรับก้มปรับเงยได้ก็ปรับได้ถึง60องศานะครับตรงนี้ก็สามารถปรับได้นะครับคราวนี้ผมจะลองประกอบให้ดูเลยนะครับค่อนข้างที่จะทำมาพอดีนะครับเราก็จะแปะไปเลยมันเป็นตีนตุ๊กแกแปะไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้สายคล้องประมาณนี้นะครับเป็นสายคล้องศีรษะเราก็จะสามารถปรับระดับได้นะครับด้านหลังเขาจะมีตัวปรับระดับให้พอดีกับศีรษะของแต่ละคนนะครับตอนนี้ก็สามารถใช้งานได้เดี๋ยวเราจะไปทดสอบการใช้งานในโหมดของไฟฉายคาดศีรษะกันอีกทีนึงนะครับอันนี้คือประกอบให้ดูก่อนครับผมเริ่มกันที่หัวไฟฉายนะครับหัวไฟฉายเราจะเห็นสวิตช์นะครับซึ่งมีเพียงจุดเดียวนะครับสวิตช์ของเขาตัววัสดุของสวิตช์นะครับจะเป็นพลาสติกนิ่มๆนะครับเพื่อง่ายต่อการกดนะครับไล่ลงมาถัดลงมาครับก็จะเป็นตัวโคมนะครับตัวโคมไฟตรงนี้จะเป็นหลอด LED 1หลอดนะครับลักษณะของกระจกโคมจะเป็นแบบผิวไม่เรียบนะครับซึ่งก็คือจะคล้ายๆผิวเปลือกส้มนะครับตรงนี้จะส่งผลต่อแสงให้เป็นแสงแบบกระจายนะครับไม่พุ่งมากนะครับแสงจะออกกระจายนวลๆไม่แสบตานะครับคราวนี้เราหมุนมาด้านหลังบ้างนะครับตรงหัวไฟฉายก็จะเป็นร่องสำหรับติดคลิปหนีบนะครับตัวคลิปหนีบก็จะเป็นสีดำสีเดียวกับบอดี้นะครับถัดลงมาด้านล่างนะครับถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นตัวคอไฟฉายก็จะมีตัวหนังสือโอไลท์นะครับแบรนด์โอไลท์
ตัวสีขาวตัดกับบอดี้สีดำนะครับตัวบอดี้นั้นเป็นอลูมิเนียมนะครับก็มีความแข็งแกร่งทนทานสีดำสวยบึกบึนมากๆนะฮะแล้วก็หมุนมาอีกด้านนึงก็จะเป็นตัวยี่ห้อรุ่นนะครับก็คือเป็นรุ่นนะครับเป็น P Run Mini แล้วก็มีตัวเลข Serial Number กำกับอยู่ด้วยนะครับก็หมุนไปรอบๆนะฮะคราวนี้มาดูที่ตัวบอดี้กันบ้างนะครับตัวบอดี้ของเขานั้นตัวบอดี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับเขาจะมีลายเพื่อที่จะทำให้จับถนัดมือไม่ลื่นมือนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นลายที่เป็นเอกลักษณ์ของทางโอไลนะเพราะว่าหลายๆรุ่นก็จะมีลายแบบนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ให้ดูใกล้ๆสำหรับลายของตัวบอดี้นะครับคราวนี้ถัดลงมาที่ท้ายไฟฉายนะครับเราก็จะเจอกับตัวคอนเนคเตอร์ตรงกลางซึ่งใช้สำหรับชาร์จกับที่ชาร์จแม่เหล็กนะครับและท้ายไฟฉายก็ยังเป็นแม่เหล็กด้วยนะครับคราวนี้เราจะมาดูสเปคโดยละเอียดของเจ้าตัว Olight P Run Mini กันบ้างนะครับเราจะมาดูที่หลังกล่องของเจ้าตัวนี้นะครับค่าความสว่างระดับเทอร์โบครับ 1,000 ลูเมนนะครับก็จะเปิดได้ที่1นาทีนะครับจากนั้นค่าความสว่างจะลดลงที่250ลูเมนเปิดได้อีก85นาทีนะครับที่ระดับไฮนะครับ250ลูเมนเปิดได้ที่98นาทีครับความสว่างระดับมีเดียมครับ65ลูเมนครับเปิดได้ที่6ชั่วโมงนะครับแล้วก็ระดับโลครับ15ลูเมนเปิดได้ที่25ชั่วโมงนะครับแล้วก็ระดับมูนครับ2ลูเมนเปิดได้ที่ 4.5 วันนะครับนี่ก็คือค่าความสว่างทั้งหมดแล้วก็รันไทม์ทั้งหมดของตัว Olight P Run Mini นะครับเห็นตัวเล็กๆขนาดนี้นะครับแต่เขาสามารถกันกระแทกจากที่สูงได้ที่ 1.5 เมตรนะครับแล้วก็กันน้ำได้ที่ IPX8 ครับเราสามารถนำตัวไฟฉายนะครับจุ่มน้ำลงน้ำได้เลยแบบสบายๆนะครับไม่ต้องกลัวน้ำเข้านะครับเพราะนั้นใช้งานได้แบบสมบุกสมบันแน่นอนนะครับขนาดครับความยาวของเขาทั้งหมดนะครับอยู่ที่ 6.1 เซนติเมตรครับเรียกได้ว่ามีขนาดเล็กกระทัดรัดมากๆนะครับแล้วก็น้ำหนักของไฟฉายนะครับรวมแบตเตอรี่แล้วนะครับจะอยู่ที่52กรัมนะครับเรามาดูที่ตรงโคมไฟนะครับตัวขนาดของหน้าโคมไฟนะครับของเขาจะอยู่ที่ 2.1 เซนติเมตรนะครับเรียกได้ว่าเล็กนิดเดียวเล็กกว่าเหรียญบาทอีกนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะแล้วก็แบตเตอรี่นะครับเขาใช้แบตเตอรี่รุ่นIMP16340 นะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับความจุอยู่ที่550มิลลิแอมป์นะครับแรงดันไฟฟ้าจะอยู่ที่ 3.7 โวลต์นะครับซึ่งในการชาร์จไฟ1ครั้งนะครับจะใช้เวลาประมาณ 1.2 ชั่วโมงหรือประมาณ72นาทีก็จะเต็มต่อการชาร์จ1รอบนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับสำหรับตัวไฟฉายตัว Olight P Run Mini ตัวนี้ครับเขารับประกันถึง5ปีนะครับเห็นเป็นไฟฉายตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับก็ตามมาตรฐานของ Olight ครับรับประกัน5ปีและนี่ก็คือสเปคโดยรวมของเจ้าตัว Olight P Run Mini นะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะดีมากๆครับผมคราวนี้เรามาเริ่มกันที่การเปิดไฟฉายนะครับการเปิดเราจะใช้วิธีการกดสวิตช์1ครั้งนะครับแล้วก็ปล่อยตรงนี้ไฟฉายก็จะติดขึ้นมานะครับส่วนการเปลี่ยนโหมดระดับแสงไฟฉายนะครับเราจะใช้วิธีการกดค้างไว้นะครับไฟฉายก็จะรันระดับไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนระดับไปเรื่อยๆเราต้องการระดับไหนเราก็ปล่อยมือนะครับหลังจากปล่อยมือแล้วไฟฉายก็จะติดในระดับที่เราต้องการจากนั้นการปิดไฟฉายครับเราก็ทำได้โดยการกดอีก1ครั้งก็จะเป็นการปิดสวิตช์ไฟฉายแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูกันที่การเข้าสู่โหมดเทอร์โบนะครับเราสามารถเข้าสู่โหมดเทอร์โบได้โดยตรงนะครับโดยการกดดับเบิลคลิกที่สวิตช์ไฟฉายนะครับผมจะกดให้ดูเลยผมดับเบิลคลิก1ครั้งนะครับโหมดเทอร์โบก็จะติดขึ้นมาคราวนี้กดปิดไปอีกครั้งนึงนะครับคราวนี้ผมจะลองเปิดในตอนที่ไฟฉายเปิดอยู่นะครับไฟฉายเปิดอยู่ในระดับน่าจะเป็นระดับไฮนะครับผมจะดับเบิลคลิกที่สวิตช์ไฟฉายนะครับกด2ครั้งเร็วๆคราวนี้โหมดเทอร์โบก็จะติดขึ้นมาผมดับเบิลคลิกอีกครั้งหนึ่งครับเขาก็จะกลับเข้าสู่โหมดปกติของไฟฉายนะครับจากนั้นก็ปิดไฟฉายธรรมดาก็เข้าถึงได้แบบรวดเร็วนะครับคราวนี้มาดูการเปิดโหมด SOS กันบ้างนะครับโหมด SOS เราจะใช้วิธีการทริปเปิลคลิกก็คือคลิก3ครั้งที่ตัวไฟฉายตัวสวิตช์นะครับผมจะเริ่มให้ดูเลยนี่ครับโหมด SOS เขาก็จะกระพริบเป็นจังหวะนะครับเป็นสัญญาณ SOS จากนั้นถ้าเราต้องการปิดนะครับเราก็แค่กดสวิตช์1ครั้งก็จะปิดเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็จะมาล็อกตัวไฟฉายนะครับป้องกันการเปิดโดยไม่ตั้งใจการล็อกไฟฉายเราจะทำได้โดยการกดค้างไว้2วินาทีนะครับ
ไฟจะติดแล้วก็ดับลงจากนั้นก็จะเป็นการล็อกเรียบร้อยนะครับกดค้างไว้2วินาทีครับหมุนติดแล้วก็ดับนี่คือการล็อกไฟฉายเรียบร้อยนะครับผมกดที่สวิตช์1ครั้งหรือกดกี่ครั้งก็ได้ครับไฟเขาจะกระพริบตามการกดแต่จะไม่ติดขึ้นมานะครับนั่นบอกว่าตอนนี้เราล็อกไฟฉายอยู่นะครับส่วนการปลดล็อกก็ใช้วิธีการเดียวกันครับก็คือกดค้างนะครับไป2วินาทีจนแสงระดับมูลจะติดขึ้นมานะครับนี่ครับแสงระดับมูลติดขึ้นมาก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับก็สามารถเรียกโหมดเทอร์โบหรือปรับระดับแสงได้ปกตินะครับอันนี้ก็ปิดไปก่อนที่เราจะไปทำการทดสอบแสงภาคสนามนะครับเรามาดูโปรโมชั่นเดือนมิถุนายนกันครับผมโดยโปรโมชั่นลดราคาของไฟฉายจากทาง Olight Thailand นะครับจะเริ่มในวันที่16มิถุนายน2565เวลา 18.00 นถึงวันที่18มิถุนายน2565เวลา 10.00 นนะครับโดยสมาชิกระดับเงินขึ้นไปครับสามารถซื้อได้ตั้งแต่เวลา 18.00 นส่วนสมาชิกทั่วไปนะครับสามารถซื้อได้ตั้งแต่เวลา 20.00 นของวันที่16มิถุนายน2565ครับซึ่งงานนี้นะครับมีไฟฉายลดราคาสูงสุดถึง 40% ซึ่งจะตัวพีรันมินิพระเอกของเรานะครับตัวสีดำราคาปกติจะอยู่ที่ 2,070 บาทครับจะมีส่วนลดถึง 20% นะครับราคาลดแล้วก็เหลืออยู่ที่ 1,656 บาทครับสีดีเซอร์คาโมแฟกนะครับทั้งแบบแสงคูไว้แล้วก็นิวทรัลไว้นะครับราคาปกติจะอยู่ที่ 2,210 บาทครับลดไป 20% ก็จะเหลืออยู่ที่ 1,768 บาทครับและพิเศษครับถ้าซื้อควบกับตัว i1 R2 Pro นะครับก็จะได้ส่วนลดไปถึง 30% ครับโดยเจ้าตัวพีรันมินิสีดำนะครับปกติ 2,770 บาทครับลด 30% ก็จะเหลืออยู่ที่ 1,939 บาทครับตัวสี Desert Tan Camouflage นะครับปกติ 2,910 บาทครับลดไป 30% ครับก็จะเหลืออยู่ที่ 2,037 บาทเท่านั้นนะครับสำหรับโปรโมชั่นครั้งนี้นะครับลูกค้าใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับก็จะได้รับไฟฉายรุ่น ITE EOS สีดำนะครับ1ชิ้นสมาชิกนะครับสามารถซื้อไฟฉายรุ่น IXV นะครับฉลองครบรอบ15ปีของทาง Olight ได้ในราคา 50% ครับส่วนไฟฉายรุ่นอื่นๆที่ไม่ได้จัดโปรโมชั่นก็สามารถใส่โค้ด Lens Cover ได้นะครับเพื่อรับส่วนลดถึง 12% ครับโดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ olightstore.co.th นะครับที่ใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปทดสอบแสงภาคสนามกันนี่คือแสงระดับมูลนะครับเดี๋ยวผมจะหันมาให้ดูว่าเนี่ยเราเปิดไฟแล้วนะแสงระดับมูลนะครับ2ลูเมนจากนั้นผมจะไล่ไปที่โลครับระดับโลนั้นจะอยู่ที่15ลูเมนครับมาที่มีเดียมครับมีเดียมนั้นจะอยู่ที่65ลูเมนนะครับไปที่ไฮครับระดับไฮนั้นจะอยู่ที่250ลูเมนครับแล้วก็สุดท้ายไปที่เทอร์โบครับ1000ลูเมนนี่คือการไล่ระดับแสงของเจ้าตัวพีรันมินิครับความสว่างสูงสุดที่1000ลูเมนคราวนี้มาดูลักษณะแสงของเขากันบ้างนะครับผมจะเปิดที่ระดับไฮก็คือ250ลูเมนนะครับจะให้ดูระดับให้ดูลักษณะแสงนะครับลักษณะแสงของเขาก็จะออกแนวกว้างๆนะครับลักษณะแสงของเขานะครับจะเป็นแสงกว้างๆมีสปิลค่อนข้างกว้างนะครับตัวสปอตตรงกลางนี่ไม่เข้มนะครับจะเป็นลักษณะแบบสมดุลกันหมดนะครับนี่ก็คือ250ลูเมนแล้วคราวนี้ลองไปที่1000ลูเมนครับเทอร์โบโอเคครับลักษณะแสงของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ส่องกว้างๆระยะทาง100เมตรนะครับตามสเปคคราวนี้ผมจะใช้ระดับเทอร์โบนะครับก็คือ1000ลูเมนส่องในลักษณะการใช้งานจริงว่าเขาจะสามารถทำได้ดีขนาดไหนนะครับในบริเวณที่มืดสนิทนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับนี่คือแสงระดับเทอร์โบนะครับ1000ลูเมน
ับทุกคนตอนนี้ผมก็จะทดสอบไฟฉายในโหมดของคาดศีรษะให้ทุกคนได้ดูกันนะครับโดยผมจะเดินไปตามทางเดินที่มีด้านหลังของผมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟที่ทำส่องให้เห็นตัวผมก่อนนะครับจะใช้เฉพาะเจ้าตัวนี้โดยเราจะเริ่มไปที่ระดับแสงต่างๆไล่กันไปนะครับตามที่เขามีให้ใช้งานเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความสว่างจากตัวไฟฉายคาดศีรษะเขาจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับสำหรับตัวโอไลท์พีรันมินิตัวนี้นะครับมาเริ่มทดสอบกันเลยครับนี่เป็นระดับโลนะครับผมจะเริ่มจากระดับโลก่อนนะแล้วก็จะเดินขอบๆให้ทุกคนเห็นแสงนะครับโอเคเรียบครับนี่คือแสงระดับไฮนะครับผมก็จะปรับลองปรับองศาดูนะครับอันนี้คือก้มสุดแล้วปรับขึ้นครับขึ้นก็คือขึ้นบนฟ้าได้เลยนะ60องศาตรงนี้จะเป็นองศาที่เหมาะกับการใช้งานเวลาเดินนะครับอันนี้คือลำแสงระดับไฮ250ลูเมนครับทัศนวิสัยโอเคมากๆครับผม